สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้มาบ้านเพื่อนสาวด้วยค่ะบ้านเพื่อนมาดามค่ะพอดีเดี๋ยวสิทายสมาชิกให้เบิ่งด้วยค่ะเด้อมีไผเนี่ยเนาะนี่ค่ะเจ้าของบ้านคนสวยมาดูของเราเนี่ยสวัสดีค่ะมาดามมากินตำส้มเด้อนี่นี่ยังเนี่ยค่ะเจ้าบ้านนี่ตำส้มนี่บวชปูนี่ผัดนี่สไตล์ลาวสไตล์โบราณโอ้แล้วก็เอาแกงเฮียนมาฝากเพื่อนสาวน้องจ๋าเมื่อวานไปหาเห็นมันกินน้ำกันเลยจ้ะเด้อหิวแล้วแล้วก็พี่อ้อยพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยเป็นพี่สาวเพื่อนเพ่นนะคะเพื่อนกะยูเวลเพื่อนมาหาหนองสาวเพื่อนแต่เลยชวนมากินข้าวน้ำกันกันเลยได้มีโอกาสพอกันน่าจะเนาะเสร็จกับเขาซื้อกันทีมโอเคเดี๋ยวตามไปตามส่งบอกฮึงมื้อนี้มาบ้านมูเด้อค่ะบ้านเพื่อนสาวมาดามค่ะมาดามเพ็ญนะคะมากอ่ะเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดตําส้มสู่กันกินเนาะจ้ะเนาะก็เลยมาเฮ็ดตําส้มบักฮุงให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะนี่เลยจ้ะพระเอกก็นั่งเอกเด้อขาดบ่ได้เด้อเนี่ยพกกระสากนี่ค่ะแล้วก็เส้นบักฮุงซับไปเรียบร้อยแล้วค่ะบักนาวบักพริกกระเทียมบักเขือเทศนี่คือเอิ้นหยังก็ดำเพิ่นเอิ้นบักเขือเขียบักเขือเขียอ๋อบักเขือเขียแล้วก็น้ำป้าน้ำปลาแดกน้ำตาลน้ำตาลปี๊บอละลายในน้ำแม่ค่ะแล้วก็น้ำบักขามเปียกแล้วก็ผงนัวจ้ะเอามาเมืองกันเลยนะจ้ะเนาะตำส้มสิออกมาหน้าตารสชาติแซ่บบ่มาเมืองกันเลยจ้ะพริกใส่จ้ะพริกใส่กระเทียมใส่ใส่เส้นจังหน่อยเพราะบ่ให้มันกระเด็นเนาะจ้ะเนาะตำไปเลยเอาเยอะผงนัวลงไปจ้าบอกเพิ่นอาบแดดใส่ผงนัวลงไปใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเพิ่นว่าแม่นบ่เฮ้ยจ้ะตั้มพริกแล้วก็ใส่บักเขือเคี่ยวลงไปเด้อจ้ะเด้อบดพอให้มันแตกๆมาจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยนี่ขุกบักเขือเคี่ยวติโอ้ยมาดามเพิ่นปลูกอยู่ในสวนหลังบ้านเพิ่นเด้อจ้ะนี่จิแมนดี้ค่ะปลูกแล้วก็เอามาเฮ็ดแม่เฮ็ดกินกับข้าวสดๆเลยเนาะมาดามเนาะสุดยอดเลยแมนออร์แกนิกสามีปลูกหรือว่าเพื่อนปลูกปลูกสามีแล้วปลูกนี่แม่จ๋าก็เหยาะๆๆนะจ๊ะเนาะพอเหยาะให้มันแตกมั้ยคะเหยาะให้มันแตกแล้วก็ใส่อันบักนาวไปจ้ะใส่ไปเลยบักนาวใส่ลงไปจ้าใส่บักนาวใส่บักขามเปียกจ้ะน้ำบักขามเปียกแล้วก็น้ำปลาจ้าเหยาะลงไปโอ้ใส่น้ำปลาแล้วก็ต้องใส่อันนี้ก่อนเด้จ้าก็ใส่เงาะนำปลาแดกไหมจ้ะใส่ไปเลยเขย่าขวดกันด้วยจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำตาลหั่นน้ำตาลละลายไว้แล้วนะคะเนาะใส่ลงไปจ้าเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงรสซิมรสเพิ่มเอาได้อีกทีนึงเงาะนำสอดลงไปนะจ้ะเนาะเงาะไปจ้ะอันนี้น้ำซอสตั้มไว้แล้วเด้อจ้ะเด้อเซนจะเอาเซนใส่บัดนี้ใส่สิใส่ไปเลยแบ่งเฮ็ดตั้ง2พวกเนาะเพื่อนเนาะเหยาะไปเลยจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งสีเนาะขอบคุณค่ะนี่คือบรรยากาศเพิ่นเด้โอ้ยไอ้อ้อยทําไมถือกล่องให้นางงามตําส้มเด้อค่ะเด้อหูยนี่เหยาะพี่อ้อยเอาแซ่บๆบ่แซ่บมากแซ่บเลยจัดเลยพี่อ้อยว่าเนาะ
แซ่บเลยค่ะแซ่บเลยค่ะโอเคโอเคจัดให้จ้ะขอบคุณค่ะมาเด้อจ้ะนี่เบิ่งตําส้มนะตําออกมาเด้อจ้ะนี่สิมาๆๆ มาแซ่บน้ํากันเด้อค่ะเด้อเพื่อนขอให้เจ้าภาพจงเจริญเด้อจ้ะเพื่อนๆมากินข้าวเฮ้ยขอบคุณหลายๆค่ะรวยๆรวยๆเฮงๆเพื่อนสาวเราน่ารักเสมอเลยนานเห็นบ่ล่ะผู้ใดเบิ่ง YouTube ก็ขอให้รวยๆเฮงๆคือกันเด้อจ้ะมาดามว่าเฮงๆรวยๆไปด้วยกันจ้ามีความสุขเนาะจ้ะเนาะ